ครับดูนะครับไม่มีสะดุดเลยดูวิธีการนะครับครับก็เราก็ดึงหนังนี่ขึ้นแล้วก็ครับลากโค้งมาตามจรอย่างนี้นี่ครับสมมุติว่าจรจะให้มากเลยครับจะให้จรยาวเราก็ดึงจรมาอย่างนี้นี่ครับดึงมาตรงนี้ก็เหมือนกันจะให้จรยาวอย่างนี้เราก็ดึงจรมาต้องให้ตึงนะครับต้องให้มือแตะหนังให้ตึงแล้วตรงข้างหูนี่ก็เอามือดึงหูแล้วก็เอานิ้วมือเขี่ยอย่างนี้ดูนะฮะเนี่ยไม่ให้มีเลือดแล้วก็ไม่ให้มีบาดแผลแล้วก็ให้ขนขาดนี่นะครับวิธีของเขาทั้งด้านนี้ก็เหมือนกันตรงนี้นะครับเนี่ยดึงยาวมาเลยปื๊ดดูนะครับปื๊ดแล้วก็โกนขนอ่อนอย่างนี้นี่เห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับรูปตัวยูครับดึงยาวปื๊ดดูนะฮะขนอ่อนนี่จะขาดหมดเลยเห็นไหมครับดูขนที่ออกตามคอนี่ครับนี่ดูครับนี่ครับดูขนนี่ครับนี่นี่ความคมนี่คนที่โดนนั่งกันไม่มีความรู้สึกนะครับโอ้เรามาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ดูนะฮะนี่มีกลอนดีจริงดีจริงดูขนดูขนนี่เห็นไหมครับขนออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมีกลอนดีจริงคือคมนี่ความคมนี่ดูขนเล็กๆนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับครับออกมาเป็นกระจุกเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันดูนะครับดันมือขึ้นไปกันเป็นรูปตัวเอสเนี่ยเอาจอนยาวๆลงมาเลยนี่คือดึงยาวๆมาเลยโอเคเลยครับนี่ครับจอนยาวแล้วจับตรงนี้ฝั่งนี้มาอีกคึกครับคึกแล้วก็ลากยาวมาด้านหน้านี่เขาบอกว่าเอาเสมอคิ้วนะครับด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้าเราใช้กันไกลเลยนะใช้กันไกลเลยครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่ล่ะไม่เท่ากันผมก็หยิกอ๋อถ้าผมแบบนี้จะต้องใช้กันไกลนะหยิกขอดดูนะครับตัดเสร็จแล้วครับลองทรงต่ำโอ้โหลองทรงต่ำเพราะว่าตอนแรกทรงอลังการเดี๋ยวจะต้องอลังการครับอลังการมากเลยครับงดงามมากเลยครับลองทรงเป็นช่อขึ้นมาเลยนะครับผมเห็นไหมครับทีนี้เสร็จแล้วครับดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ดูว่าผมเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับผมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้แหละครับลองทรงต่ำนี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานและขอบคุณมากครับนายแบบจากบ้านขามใต้นะครับ